สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแบบราคาถูกแล้วก็ประหยัดนะครับก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Pay to Win Top Up นะครับเติมถูกกว่าเติมเองนะครับเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านร้านแล้วก็ผ่าน Facebook ได้ทั้งหมดเลยนะครับลิงก์เติมที่ใต้ description แล้วนะครับสวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Solo Leveling Alliance นะครับแล้วก็มีข่าวดีให้กับเกมเมอร์ชาวไทยครับเนื่องจากว่าเราสามารถได้เล่นเกม Solo Leveling Alliance ก่อนชาวบ้านเขานะครับโดยข่าวอย่างเป็นทางการก็คือตัวเกมนะครับจะเปิดให้ลองเล่นในวันที่21มีนาคมนี้นะครับซึ่งเป็นการเปิดแบบซอฟต์รันในประเทศไทยและก็ประเทศแคนาดาเท่านั้นนะครับก็เลยเป็นข่าวดีแก่เกมเมอร์ชาวไทยที่เราจะได้เล่นก่อนประเทศอื่นนะครับแล้วภายหลังจากนั้นนะครับตัวเกมจะเปิดให้เล่นพร้อมกันทั่วโลกวันที่24พฤษภาคมนะครับแต่ทั้งนี้ข้อมูลวันที่เปิดจริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังนะครับโดยในช่วงต้นเกมครับคาดว่าจะมีฮันเตอร์ให้เราสามารถสุ่มการ์ดใช้ได้ทั้งหมด18ตัวนะครับตัวเกมก็จะมีโหมดสตอรี่ที่เราสามารถเล่นไปตามเนื้อเรื่องได้นะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถปลดล็อกนรกเงาได้จากการผ่านโหมดสตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีโหมดไทม์แอทแทคที่เอาไว้ทำเวลาในการสังหารบอสนะครับถ้าเราจัดทีมแล้วก็จัดสกิลได้ดีนะครับสังหารบอสได้ไวก็จะได้เวลาที่ดีไปด้วยนะครับและถ้าทำเวลาในการสังหารบอสได้ดีก็จะได้ของรางวัลที่ดีตามไปด้วยนะครับและในตอนนี้นะครับในหน้าเว็บไซต์ก็จะมีรางวัลเข้าร่วมด้วยนะครับซึ่งจะมีรางวัลทั้งหมด4อย่างนะครับอันแรกก็คือเซตเครื่องป้องกันระดับตำนานนะครับอันที่2ก็คือชุดคอสตูมแบล็กสูทของตัวละครซองจินอูพระเอกของเรานะครับอันที่3ก็คือตัวละครฮันเตอร์ยูจินโฮที่เป็นเพื่อนซีของพระเอกในอนิเมะนะครับและอันที่4ก็คือคริสตัลพลังเวทต่างๆนะครับอย่างละ2ชิ้นนะครับโดยรางวัลทั้ง4อย่างนี้นะครับจะแจกพร้อมกันในวันที่เปิดจริงเซิร์ฟเวอร์ global นะครับส่วนเกมเมอร์ชาวไทยก็รอเล่นในวันที่21มีนาคมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยที่ได้เล่นก่อนประเทศอื่นนะครับโดยการเปิดให้เล่นแบบซอฟต์รันก็คือการเปิดให้ทดสอบเล่นก่อนที่จะเปิดจริงนะครับพอตอนที่ตัวเกมเปิดจริงแล้วก็จะมีการรีเซ็ตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเลเวลตัวละครหรือว่าไอเทมต่างๆในตัวนะครับแต่การได้เล่นในซอฟต์รันก่อนก็ยังถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้สัมผัสตัวเกมก่อนนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอเจอกันในซอฟต์รันวันที่21มีนาคมนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่องของ Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ